วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมอยู่ริมถนนกำแพงเพชร6ด้านหน้านะครับก็เป็นทางเข้าวัดเทวสุนทรก็จะพามาดูโครงการก่อสร้างเขื่อนนะครับแล้วก็การรื้อบ้านคลองเปรมประชากรตรงนี้ก็เป็นเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ทำการรื้อย้ายบ้านที่ลุกล้ำริมคลองเปรมประชากรเพื่อสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำก็มีทั้งปลูกบ้านหลังใหม่นะครับหรือบางส่วนก็จ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่แนวลุกล้ำคลองเปรมประชากรก็จะพาเข้ามาดูนะครับการก่อสร้างเขื่อนที่ผ่านมาก็มีการรื้อบ้านออกไปนะครับบริเวณหน้าวัดเทวสุนทรก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างเขื่อนนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายน2565ที่ผ่านมาขณะที่ผมเดินทางมาถ่ายทำคลิปนะครับตอนนี้ก็มีการตอกเสาเข็มพอดีเลยมีคนงานนะครับกำลังทำงานอยู่ฝั่งด้านหน้าวัดเทวสุนทรส่วนด้านขวานะครับก็คืบหน้าไปมากแล้วนะกว่าจะได้สร้างนะครับก็ใช้เวลานานก็มีบ้านหลายหลังเลยนะที่ยังไม่รื้อย้ายออกไปตรงไหนเข้าพื้นที่ได้นะครับก็สร้างไปก่อนก็จะทำเป็นทางเดินด้วยนะครับมีราวกันตกความกว้างอยู่ที่ประมาณ3เมตรด้านล่างของทางเดินจะเป็นท่อน้ำทิ้งด้วยโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากสุดเขตกรุงเทพมหานครนะครับต่อเนื่องไปถึงจังหวัดปทุมธานีวงเงินก่อสร้างรวม 3,443 ล้านบาทโดยเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ50แล้วก็ประมาณจากกรุงเทพมหานครร้อยละ50โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงที่1จากคลองบ้านใหม่นะครับถึงหมู่บ้านแกลงคะแนลความยาว580เมตรตรงนี้ก็อยู่ในเขตดอนเมืองก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2562ในช่วงที่2จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจากหมู่บ้านแกลงคะแนลนะครับถึงถนนสงประภาความยาว5กิโลเมตรก็อยู่ในเขตดอนเมืองระยะเวลาการก่อสร้าง24เดือนลงนามในสัญญานะครับเมื่อวันที่20พฤษภาคม2565ปัจจุบันผลงานอยู่ที่ 0.60% ในช่วงที่3จากถนนสงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะก็อยู่ในเขตดอนเมืองถึงเขตหลัก4ความยาวนะครับ10กิโลเมตรระยะเวลาการก่อสร้าง24เดือนลงนามในสัญญาเมื่อวันที่4มีนาคม2565ปัจจุบันนะครับผลงานอยู่ที่ 2.50%และในช่วงที่4จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตหลัก4ไปจนถึงเขตจตุจักรความยาว 10.7 กิโลเมตรระยะเวลาการก่อสร้าง26เดือนลงนามในสัญญาวันที่3ธันวาคม2563ปัจจุบันนะครับผลงานอยู่ที่ 22.90% ในส่วนของบริเวณหน้าวัดเทวสุนทรนะครับก็อยู่ในสัญญาที่4นะครับก็คือจากถนนแจ้งวัฒนะไปจนถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ขอบเขตการก่อสร้างนะครับของผู้รับเหมาก็ประกอบไปด้วยมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบบท่อรวบรวมน้ำเสียแล้วก็ทางเดินหลังเขื่อนและราวเหล็กกันตกหากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากรก็จะเพิ่มความลึกแล้วก็ความจุปริมาณน้ำในคลองมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในคลองช่วยให้สามารถป้องกันและก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
กว่าจะได้มีการสร้างเขื่อนนะครับแต่ละเมตรแต่ละคืบเนี่ยก็มีแรงต่อต้านจากชาวชุมชนนะครับที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองก็ต้องได้รับความร่วมมือนะครับจากภาครัฐนะครับหลายหน่วยงานแล้วก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวชุมชนก็ใช้เวลานานยังไงแล้วนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าการสร้างเขื่อนในคลองเปรมประชากรนะครับแล้วก็การรื้อบ้านแล้วก็มีการสร้างบ้านใหม่ก็จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนำมาฝากกันนะครับการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็รื้อบ้านบริเวณหน้าวัดเทวสุนทรขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วพบกับ VNP มีเรื่องราวในแบบคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ